สวัสดีค่ะนิดเพิ่งไปซื้อของมากับโนแมนนะอันนี้จะเป็นของจากร้านคาวฟลันนะคะนิดได้เครื่องดื่มแบบหวานๆมา3แบบเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชวิปชวับกับแม็กซ์โซมิกเนี่ยคือเขาอันเดียวกันนะแค่ของคนละยี่ห้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อร่อยเหมือนกันด้วยอันนี้ได้เป็น4ขวดเล็กนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็คใหญ่6ขวดเนาะแต่ว่า0.5 ลิตรนะคะก็คือไม่ใช่ขวดใหญ่เนาะแล้วก็มีน้ำเปล่าแบบโซดานะคะทั้งหมด4แพ็คเหมือนเดิมนะจะต้องซื้อมาตุนทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้พิเศษหน่อยเนาะก็จะมีน้ำหวานเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีโค้ก1แพ็คใหญ่อันนี้น่าจะเป็น12ขวดเล็กนะคะ0.5 ลิตรเหมือนกันอันนี้จะเป็นใบเสร็จจากร้านคาวฟลันแผนกเครื่องดื่มนะคะโนแมนจ่ายไป35ยูโร32เซนนิดจ่ายเองนะนิดลืมไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วใครจ่ายก็เหมือนกันนะนิดหรือโนแมนนะคะเราก็จะมีน้ำน้ำส้มเนาะ อยู่ตรงนี้อีก4กล่องนะคะนิดซื้อมาตุนสำหรับ1เดือนเลยก็ประมาณนี้นะอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดละ1ลิตรของยี่ห้อนี้อร่อยมากของคาวฟลันเนาะเราก็จะมีอันนี้จะเป็นเครื่องดื่ม Energy Drink นะคะก็คล้ายๆพวกกระทิงแดงบ้านเรานะคะอันนี้จะเป็นรสราสเบอร์รี่1กระป๋องซื้อมาให้โนแมนกับฟิโอน่าลองชิมนะฟิโอน่าเขาเริ่มโตแล้วนะคะเขาอยากรู้อยากเห็นนี่ก็เลยซื้อมาเอามาให้น้องลองนะทีนี้เราก็มาดูอาหารฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้จะเป็นของร้านคาวฟลันกับร้านเฟรชนับนี่ได้อาหารมาให้ลิซี่ด้วยก็เหมือนเดิมนะคะนี่ตุนแล้วก็ถุงหนึ่งนี่ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะคือสั่งมานั่นเองเนาะก็จะเป็นของโรยัลคานินนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีหลังเนาะมาดูอาหารกันก่อนเลยนะคะนี่ได้อกไก่มา1แพ็คอันนี้จะเป็นแพ็คละ400กรัมชิ้นใหญ่เลยนะคะ2ชิ้นอันนี้จะเป็นใบเสร็จเนาะเหมือนเดิมนะคะก็เยอะแยะมากมายคราวนี้ก็จัดเต็มอีกแล้วจากร้านเขาร้านไปทีก็จะประมาณนี้ตลอดเลยนี่นะคะนิดจ่ายไป132ยูโร80เซนต์เราก็จะได้น่องไก่บนแบบไม่มีกระดูกมาอีก1แพ็คอันนี้จะเป็นแพ็คละ500กรัมแล้วก็จะมีสลัด3กระปุกนะคะอย่างที่เห็นเลยทุกโกจากร้านเขาฟลันน้องฟิโอน่าชอบกินอันนี้นะส่วนนี้ชอบกินอันนี้โนแมนเขาก็ชอบเหมือนกันนะคะนี่ก็เลยซื้อมา2กระปุกก็จะเป็นชีสกับแฮมแล้วก็มีเกล็ดขนมปังนี่เลยอร่อยมากนะคะแล้วนี่ก็ได้ขนมปังแบบถุงละ8ก้อนนะคะเป็นไวซ์เซนโปรเทียนมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเห็นกันบ่อยแล้วอบ12นาทีแล้วก็เป็นขนมปังแบบก้อนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแพ็คคู่ในนี้ก็จะมี3ก้อนนี่เลยนะคะทั้งหมดมี6ก้อนอันนี้จะเป็นคาร์น่านะคะคืออร่อยมากเลยนะเวลานิดเอามาอบนะคะใส่แฮมใส่ชีสใส่สลามี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยมากนะคะกินเป็นแบบว่าของว่างหรือไม่ก็มื้อเย็นก่อนนอนเนาะเวลาขี้เกียจทำกับข้าวนะคะก็จะต้องมีติดบ้านเอาไว้แล้วก็ขนมปังโทสอันนี้จะเป็นดิงเครื่อง 100% ก็จะเห็นกันบ่อยแล้วเหมือนกันนะคะนิดซื้อเพราะว่าชอบกินนะคล้ายๆขนมปังขาวเลยนะคะเขาจะนิ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาจะมีประโยชน์มากกว่าราคาก็จะสูงกว่านิดนึงแล้วก็ได้ซอสอันนี้โนแมนเขาเป็นคนหยิบมานะคะชาร์ชลิกตามภาพนี้เลยนะก็เอาไว้กินกับพวกสเต็กนะคะเสียบไม้แล้วก็กระเทียมนะอันนี้จะเป็นซอสนะคะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มเนาะสำหรับกินคู่กับพวกหมูปิ้งย่างแล้วก็จะมีสลามี่2แพ็คน้องฟิโอน่าเริ่มไปโรงเรียนแล้วก็ประมาณนี้นะคะต้องซื้อมาตุนทีละ2แพ็ค3แพ็คนะอันนี้เป็นแพ็คใหญ่นะคะก็จัดมา2แพ็คกินกับโนแมนเนาะเพราะว่าโนแมนก็ต้องห่อไปกินที่ทำงานนะคะเราก็ได้เนื้อสับมา1แพ็คอันนี้จะเป็นแพ็คละ400กรัมจะเป็นแบบไขมันน้อยนะคะเขาจะมีเขียนบอกไว้ตรงนี้สีฟ้านี่เลยนะคะเนื้อวัวก็ถ้าใครอ่านไม่ออกก็ดูตามภาพก็ได้นะนี่เลยนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วเน็ตก็ได้วัวมา2แพ็คปกตินี้จะซื้อของยี่ห้ออื่นนะคะแต่อันนี้เขาอยู่ใกล้ๆมือนี่ก็เลยหยิบมาก็จะเป็นทีโรลเลอร์แบบหั่นแล้วนะคะ100กรัมนี่เลยแล้วก็อีกแบบนึงอันนี้จะเป็นจาร์กวัว100กรัมนะคะนี่เลยของลินเดฟ่าเนาะFränkischen Land Metzgerei นะคะตามนี้เลยแล้วนิดก็ได้Onkenbens Rice นะคะก็จะเป็นข้าวแบบสำเร็จรูปเนาะมีรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาอุ่น2นาทีเท่านั้นนะนิดซื้อมาอย่างละ1แพ็คนะคะหรือว่า1ห่ออันนี้ก็จะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็จะเป็นลังคอนนี่เลยนะคะแบบข้าวมีประโยชน์นิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบสมาร์ตี้ไรซ์1ห่อนะคะแล้วก็เม็กซิคานิช1แพ็คแล้วก็อันนี้จะเป็นเม็กซิคานิชชาร์ฟอันนี้แบบเผ็ดนะคะนี่ซื้อมาลองนะอาจจะอร่อยก็ได้นะคะแล้วก็มีแบบ
อิตาลีสไตล์เนาะแล้วก็มีมัสคาโปนในครีมนะคะอันนี้ก็ซื้อมาลองครั้งแรกนะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอย่างที่บอกเนาะซื้อมาหลากหลายเลยนะคะเหมือนว่าลดราคาด้วยนะคราวนี้เขามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะนี่เยอะกว่านี้อีกนะแต่นี้เป็นทั้งหมดที่มิดเลือกมานะคะแล้วก็จะมีซอสขององเคนเบนส์เหมือนกันนะเราก็ซื้อไก่แล้วก็หั่นใส่ไปด้วยก็จะอร่อยมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นแบบเคอร์รี่นะคะแบบครีมอันนี้ก็อร่อยนะนิดเคยซื้อมาลองแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนไปพายเรือกับโนแมนเราก็ได้ชลักซาเน่แบบสำเร็จรูปมา1ขวดนะคะเขย่าแล้วก็ฉีดได้เลยเนาะบนไอศกรีมแล้วก็ได้นูเทลล่ามา2กิโลกรัมนะอันนี้เขาลดราคานะคะก็จัดเต็มเลยตุนไว้ที่บ้านนี่คราวก่อนซื้อมาไม่ได้ลดราคานะตอนแรกคิดว่าลดราคาซะอีกแล้วนิดก็ได้แตงกวาดองมา2ขวดอันนี้จะเป็นของโนแมนนะคะส่วนอันนี้เป็นของนิดเองนิดชอบกินแบบนี้เนาะลูกเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นพวกกิวเวตส์นะคะครอยเตอร์ต่างๆนะตามนี้เลยนะคะมีหลากหลายอยู่ข้างในรสชาติก็จะไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปเนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นของโนแมนมีพริกไทยแตงกวาดองเครื่องปรุงก็จะอยู่ข้างล่างซะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะมีแตงกวาดองเหมือนกันนะแต่ว่านี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ไม่มีเปลือกแล้วก็ใส่ผักชีลาวตามภาพนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวหวานแล้วนิดก็ได้น้ำมันมะกอกมา1ขวดนะคะที่บ้านใกล้หมดแล้วนี่ไม่ค่อยซื้อมาตุนนะอันนี้นี่เห็นลดราคาพอดีนะคะก็จัดมา1ขวดเนาะต่อไปก็ได้กล้วยมา3ลูกอันนี้เอาไว้กินเป็นแบบว่าอาหารว่างระหว่างวันนะคะเวลาเราหิวแล้วก็ผักกาดขาว1หัวอันนี้ก็ตั้งใจจะมาทำซุปเนาะทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่านี้จะได้ทำอะไรนะจัดมาก่อนเลยนะคะถ้านึกอะไรไม่ออกก็ผัดน้ำมันหอยง่ายที่สุดแล้วเนาะและนี้ก็ได้นมมิลเลอร์มา3ขวดอันนี้เขาลดราคานะคะเป็นรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสไอรันหรือว่าตุรกีสไตล์ก็จะมีส่วนผสมของโยเกิร์ตน้ำเกลือตามภาพนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีนูเทลล่าขนมอันนี้เขาบอกว่าเป็นฮาฟฟ์ฟลอกด้วยนะเนี่ยดูเหมือนมีประโยชน์นะคะแล้วก็จิ้มกับนูเทลล่าซื้อมาให้เด็กๆ เผื่อเราพกพาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันแล้วนี่ก็ได้พิซซ่าของดร.เอ็ดการ์มา2กล่องนะคะนิดเอาใส่ตู้แช่แข็งแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นรสสเปเชียลแล้วก็จะมีรสสลามี่นะคะแต่ว่าเป็นเนื้อวัวนี่เลยเป็นแผ่นใหญ่ถาดใหญ่เลยนะคะคราวนี้ลดราคามาก็จัดมา2แผ่นเนาะแล้วก็จะมีบราดวูสนะคะแบบชิ้นใหญ่ก็จะมีหลากหลายเลยนะอันนี้นมมันเขาชอบกินนะคะก็เลยจัดมา1แพ็คแล้วก็ได้ขนมทาเล่นมาให้เด็กๆ2แพ็คอันนี้จะเป็นแพ็คละ3ชิ้นนะคะอร่อยมากเลยนะมาร์กซี่คิงนะคะที่นี่เขาเรียกกันแล้วก็ได้สปาร์กเล่นมา1มัดนี่เลยนะคะเอามาผัดน้ำมันหอยก็ได้ปิ้งย่างก็ดีจัดมาพอนี้ชอบกินนะคะน้องฟิโอน่าก็ชอบแล้วก็ได้สเต็กแบบหมักแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะอย่างหนาราคาอยู่ที่5ยูโร11เซนแล้วก็จะเป็นสเต็กอันนี้ไม่ได้หมักนะคะนี่ชิ้นเล็กกว่านิดนึงอันนี้อยู่ที่3ยูโรแล้วก็ได้ซอสสำหรับทำชไวน์ในปลาแท่นมา2กล่องนะคะอันนี้เขาลดราคาเหมือนกันเลยนะก็จัดมานะคะตุนไว้ที่บ้านแล้วก็จะมีขนมเปาปาเกตก็จะเป็นรสกระเทียมหนึ่งห่อแล้วนี่ก็ได้แตงกวามา2ลูกเอามาทำแตงกวาสลัดให้น้องแม่ลูกหนึ่งแล้วก็ตำแตงลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้า1แพ็คอันนี้เป็นรูแล้วนะนี่ทำเองนะคะนี่เลยหน้าตาน่ากินเนาะก็ซื้อมาตั้งใจว่าจะเอามาทำต้มขาไก่อีกแล้วนะคะก็นึกอยากกินแล้วก็เห็ดอันนี้จะเป็นแบบสีดำเนาะแชมปิญองส์นะคะนี่เลยแพ็คละ400กรัมอันนี้ตั้งใจจะมาทำชุบแป้งทอดเนาะแล้วก็เผื่อเอาใส่ในต้มขาไก่ด้วยนะคะแล้วก็มันฝรั่งสลัดอันนี้ใส่ไข่ใส่แตงกวาดองแล้วก็เขาเพิ่มปริมาณให้ 10% นี่นะคะของโฮฟมันโนแมนเขาชอบกินอะไรแบบเนี้ยนะสำเร็จรูปนะคะง่ายดีแล้วดิดก็ได้สับปะรดมา1แพ็คอันนี้ก็จะเป็นแบบหั่นแล้วเปิดแล้วก็กินได้เลยนะสะดวกดีนะคะบางครั้งนี้ซื้อมาก็ขี้เกียจหั่นนะสรุปก็ไม่ได้กินนะคะรอให้แบบว่าจนช้ำแล้วช้ำอีกกว่าจะได้กินซื้อมาเป็นแบบนี้สะดวกมากเลยนะสำหรับแม่บ้านนะคะแล้วก็ได้พาวล่าโยเกิร์ตมาให้เด็กๆนะคะหรือแม่ก็เป็นพุดดิ้งเนาะรสช็อกโกแลตนะคะของดร.เอ็ดการ์ดเหมือนกันอันนี้ก็อร่อยนะเด็กๆชอบกินนะคะโนแมนเขาก็ชอบนะเวลาเขาไปทำงานนะคะนี่ก็จะปีให้โนแมนไปกินที่ทำงาน1อันนะก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะสำหรับโยเกิร์ตหรือพุดดิ้งตัวนี้ส่วนข้างหลังนี้ได้บีฟี่แบบขนมปังมา1แพ็คอันนี้จะเป็นแพ็คละ3ชิ้นนะคะนี่ก็คือสลามี่นั่นเองนะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นของยี่ห้อบีฟี่นะคะเขาก็จะเรียกกันแบบง่ายๆว่าบีฟี่แล้วก็จะเป็นบีฟี่แบบไม่มีขนมปังเขาสามารถดึงได้นะเนี่ยกินเป็นแบบแท่งไข่แท่งมันนะคะอันในนี้มี6ชิ้นเราก็จะมีเยอะเลยนะ
เบคอนนะคะแบบหั่นแล้วชิ้นใหญ่เหมือนเดิมนะนี่ชอบซื้อแบบชิ้นใหญ่นะคะแพ็คคู่น้องฟิโอน่าน้องซาร่าเขาแบบชอบเคี่ยวออกนะก็เลยต้องซื้อแบบชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแบบชิ้นแค่นแบบแผ่นเนาะนี่เลยนะคะก็สามารถเอามากินได้เลยห่อเป็นขนมปังให้โนแมนก็ได้นะหรือแม่ก็ทำเป็นอาหารก็ได้นะคะทำชิ้นแค่นูเด้นอะไรเงี้ยได้หลากหลายเลยเนาะแล้วนี้ก็ได้ชิ้นแค่นแคสเซ่ครัวซองมา2ชิ้นน้องฟิโอน่ากับนิชชอบกินนะคะก็จัดมาเหมือนเดิมแล้วก็ควักเฟเชียนอันนี้ชิ้นละ25เซนนะนี่ซื้อมาให้น้องฟิโอน่า5ชิ้นเลยนะคะเพราะว่าน้องฟิโอน่าเขาชอบกินคลุกน้ำตาลทรายนะเป็นควักเฟเชียนก็คือแบบชีสอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ผสมของแป้งน้ำตาลทรายเนาะแล้วก็ทำมาเป็นก้อนแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารของลิซี่ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นี่สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะโนแมนเขาสั่งมาให้นะคะเพราะว่าตอนแรกเราหาร้านไม่เจอตอนหลังเราไปเจอที่ร้านเฟรชนับเนาะเราต้องขับรถเข้าเมืองนะคะเพราะแถวบ้านไม่มีจริงๆเนาะตัวนี้นะคะนี่ซื้อมาให้เด็กๆลองสำหรับเด็กลูกแมวอายุ1เดือนถึง4เดือนนะคะอันนี้อยู่ที่2กิโลกรัมนี่เลยเขาจะมีบอกข้างล่างนะคือดีอยู่นะแต่ว่าเด็กๆ เขายังกินไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะดมๆแล้วก็เลียอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ากินจริงๆจังๆเนี่ยยังนะคะส่วนลิซซี่ก็ถือว่ากินนะแรกๆก็ดมๆเหมือนกันนะคะตอนหลังๆก็ถือว่ากินแย่งลูกกินไม่ง่ายนะแล้วนิดก็ไปเจอที่ร้านอย่างที่บอกเนาะร้านเฟรชนับนะคะดิไปได้ถุงนี้มาอันนี้สำหรับแมวอายุ1ปีก็ซื้อมาให้ลิซซี่ลองนะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ5ยูโรกว่านะเดี๋ยวนิดให้ดูใบเสร็จนะคะนี่เลย400กรัมส่วนถุงนี้ราคาอยู่ที่20ยูโร2กิโลกรัมนะคะราคาสูงกว่าที่ร้านอีกนะนี่ลองดูที่ร้านนะคะที่ร้านประมาณ18ยูโรด้วยซ้ำนะคือแปลกเหมือนกันนะคะน่าจะอยู่ที่ค่าส่งมากกว่าเนาะแล้วนี่ก็ได้นมมาให้ลิซซี่2กล่องอันนี้นี่ซื้อมาตุนเฉยๆนะที่บ้านก็ยังพอมีอยู่นะคะเผื่อขาดเหลือยังไงเนาะซื้อมาตุนเอาไว้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นกระปุกของ Royal Canin นะคะอันนี้นะเขาแถมมาให้นะคะตัวนี้สามารถหยิบได้เลยแล้วนี่ก็ได้อาหารมาให้ลิซซี่กับลูกอีก1กล่องนะคะอีกไม่นานลูกของลิซซี่ก็กินได้แล้วนะแล้วก็ถึงแมวอายุ12เดือนนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะมีหลายรสชาตินะคะเนื้อวัวไก่เนื้อแกะแล้วก็เนื้อกระต่ายเนาะเนื้อกระต่ายลิซซี่ไม่ชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนเนาะเผื่อลูกๆของลิซซี่เขาชอบกินนะคะอันนี้จะเป็นกล่องละ12ถุงนะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ24แพ็คอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวนี้เราให้ดูนะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเจลีด้วยนะนี่ซื้อมาลองนะคะเผื่อเด็กๆแล้วก็เผื่อลิซซี่เขาอยากกินเนาะอันนี้จะเป็นสำหรับ1ปีขึ้นไปนะคะเอามาให้ลิซซี่ลองเผื่อลิซซี่เขาจะชอบกินแล้วก็มีขนมลิซซี่นะอันนี้ลิซซี่เขาชอบกินมากเลยนะคะเป็นเนื้อกับไก่อันนี้เขาไม่ได้ลดราคานะคะนี่ก็ซื้อมาอย่างที่เห็นเนาะอันนี้นี่ได้มา3ถุงนะคะแล้วก็เป็นแบบปลา2ถุงลักซ์ฟอร์เรสแล้วก็ได้เป็นแบบว่ากลิ่นปิ้งย่างนะคะ1แพ็คจากร้านเฟรชนับนี่จ่ายไป20ยูโร88เซนต์นี่เลยนะอันนี้จะเป็น5ยูโร19นะคะนี่เลยถุงเล็กนี้400กรัมแล้วก็ทิกทักเนาะโอ้อันนี้จะเป็นของร้านคาวฟลันนะคะได้มา2กระปุกเป็นหมากฝรั่งรสแตงโมแล้วก็หมากฝรั่งซื้อมาให้น้องฟิโอน่านะคะอีก1กระปุกใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นอาหารของลิซซี่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นปลาทูนะคะ3ถุงแล้วก็อันนี้จะเป็นลักสองถุงนะคะแล้วก็มีไก่2ถุงแล้วก็เป็นแบบปลาแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อลูกวัวแล้วก็ผักนี่เลยอันนี้ได้มา2ถุงนะคะแล้วก็จะมีขนมเหมือนเดิมนะอันนี้จะเป็นรสนมนี่เลยนะคะลิซซี่เขาชอบกินนะอันนี้นี่ก็ซื้อมา3ถุงเหมือนกันนะคะแล้วก็จากร้านเขาหลังได้ของเล่นมาคือเขาเป็นแบบว่าสะสมแต้มด้วยเนาะคือถ้าซื้อครบเท่าไหร่นะ5ยูโร10ยูโรอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้1ถุงน่าจะ10ยูโรเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะตามนี้เลยแล้วกันนะนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเนี่ยน้องฟิโอน่าแกะเราเล่น1อันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะข้างในแล้วก็จะมีคู่มือของ อาหารแมวต่างๆนะคะของ Royal Canin เขามีให้ฟรีนะนี่ก็หยิบมาด้วยนะคะเผื่อจะได้เอามานั่งศึกษาดูเนาะแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นี่ได้มาในวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ